ครื่องมือชิ้นสำคัญที่ช่วยทำให้ผมดูหนังได้นานขึ้นโดยที่ไม่ปวดตาก็คือแว่นตาออฟตัสผลิตจากวัสดุพรีเมียมอย่างดีบิดงอได้ทับไม่แตกไม่หักน้ำหนักเบาสวมทับหูฟังได้เลยโดยที่ไม่เจ็บหูคนที่ชอบดูหนังบ่อยๆหรือจ้องคอมนานๆอย่างผมยังเลือกใช้หนึ่งในแว่นตากองใสที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยสั่งซื้อตอนนี้ใส่โค้ดอ้วนน้อยรับส่วนลดไปเลยทันที100 บาทครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะผมมีประโยชน์ถึงขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เมืองเท็กซัสคาน่าเมืองเล็กๆที่มีนายกเทศมนตรีและนายอำเภอถึง2คนเพราะตั้งอยู่บนชายแดนของเท็กซัสอาคันซอในปี1946คู่รักหนุ่มสาวภายในเมืองได้ถูกฆาตกรรมเป็นจำนวนมากในที่เปลี่ยวโดยฆาตกรปริศนาที่สวมหน้ากากซึ่งมันมีฉายาว่าฆาตกรล่องหนหรือแฟนทอมการสืบสวนคดียังคงดำเนินต่อไปก่อนที่การฆาตกรรมจะสิ้นสุดลงและตัวตนที่แท้จริงของฆาตกรยังไม่ได้ถูกเปิดเผยคนภายในเมืองแห่งนี้ต่างเชื่อว่าฆาตกรยังคงลอยนวลและอยู่ปะปนกับพวกเขาจนสิ้นอายุไขในปี1976หรือ30ปีให้หลังภาพยนตร์ที่ถูกสร้างมาจากเหตุการณ์นี้ได้ออกฉายเป็นครั้งแรกในคืนวันฮาโลวีนที่เมืองเท็กซัสคาน่าเพื่อรำลึกถึงบรรดาเหยื่อที่เสียชีวิตไปเหตุการณ์ที่ทุกคนจะได้ชมต่อจากนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วระหว่างที่นั่งดูหนังกลางแปลงเรื่องปุกคดีเมืองอัสดงในเวอร์ชันปี1976ทั้งเจมี่และคอรี่สองคู่รักวัยรุ่นได้พากันแยกตัวออกไปจากลานฉายหนังพวกเขาได้พากันขับรถไปยังที่เปลี่ยวซึ่งถือว่าเป็นเขตห่วงห้ามเจมี่ได้ขอบคุณคอรี่ที่ขอเธอเป็นแฟนและคอยดูแลเธออย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมาก่อนที่ทั้งสองคนจะจูบกันและกำลังจะมีอะไรกันอยู่ๆเจมี่ก็ได้เห็นชายใส่หน้ากากอยู่ที่ด้านนอกของรถหน้ากากของเขาคล้ายกับฆาตกรแฟนทอมในภาพยนตร์คอรี่ที่จัดการล็อกรถและบอกแฟนว่าชายคนนั้นน่าจะเป็นพวกถ้ำมองเจมี่จึงได้บอกให้คอรี่รีบขับรถออกไปเพราะเธอไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฆาตกรได้จัดการพังกระจกแล้วใช้ปืนขู่ทั้งสองคนให้ลงมาจากรถมันบังคับให้คอรี่ถอดกางเกงและก้มหน้าลงพื้นก่อนที่จะสั่งให้เจมี่หันหน้าหนีไปมันได้กระหน่ำแทงคอรี่ซ้ำๆย้ำๆจนเจมี่ที่ทนไม่ไหวต้องหันมาดูเธอได้เห็นคอรี่ถูกแทงตายอย่างน่าอนาถเธอจึงได้ตัดสินใจวิ่งหนีฆาตกรเข้าไปในป่าฆาตกรได้วิ่งไล่ตามเธอมาและบอกกับเจมี่ว่ามันทำสิ่งนี้ก็เพื่อแมรี่มันได้ฝากข้อความผ่านเจมี่ว่าใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้ระวังตัวเอาไว้หลังจากนั้นเจมี่ก็ได้การกลับมาที่โรงหนังกลางแปลงคนแถวนั้นได้ให้ความช่วยเหลือเธอและโทรแจ้งตำรวจให้เจมี่ได้จัดการเล่าเรื่องของฆาตกรให้ตำรวจฟังพวกเขาจึงได้ส่งตำรวจนายหนึ่งไปเฝ้าบ้านของเจมี่ที่เธออาศัยอยู่กับญาติเพียงลำพังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บอกกับเจมี่ว่าอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้ให้พวกนักข่าวรู้เจมี่ได้กลับมาถามญาติของเธอว่าญาติพอจะจำอะไรได้บ้างไหมเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมเมื่อหลาย10 ปีก่อนญาติก็เลยบอกว่าเธอพอจะจำได้นิดหน่อยเพราะเธอก็ฟังคนอื่นเล่าต่อมาอีกทีโดยที่ในคดีนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อปี1946ซึ่งเป็นสมัยปู่ทวดของเจมี่ฆาตกรรายนี้เปรียบเสมือนบุกี้แมนที่ทุกคนต่างหวาดกลัวและหาตัวไม่เจอในสมัยนั้นไม่มีบ้านหลังไหนที่ไม่ล็อกประตูเจมี่จึงได้ถามย่าว่าแล้วสมัยนี้ล่ะพวกเขายังคงกลัวฆาตกรอยู่หรือเปล่าย่าก็เลยบอกว่าพวกเขาน่าจะลืมไปหมดแล้วแต่สำหรับเธอเชื่อว่าฆาตกรยังคงลอยนวลอยู่ภายในเมืองแห่งนี้เจมี่จึงได้จัดการค้นคว้าข้อมูลทุกอย่างเพื่อสืบหาตัวจริงว่าฆาตกรคือใครกันแน่เธอตั้งใจที่จะเปิดโปงมันเพื่อรำลึกถึงคอรี่เจมี่ได้เดินทางไปงานไหว้อะไรแฟนหนุ่มก่อนที่แม่ของคอรี่จะเข้ามาด่าเธอว่าแกมันเป็นนายตัวสารเลวที่ทิ้งลูกชายของฉันแกปล่อยให้คอรี่ต้องตายเพียงลำพังแล้วเดี๋ยวชีวิตรอดมาเพียงคนเดียวหลังจากนั้นเจมี่จึงได้เดินทางไปพบจิตแพทย์เธอได้บอกกับจิตแพทย์ว่าเธอกินยาไม่ได้อีกแล้วหลังจากเหตุการณ์ของคอรี่ก็ทำให้จิตใจของเธอเปลี่ยนไปคอรี่เป็นผู้ชายที่ดีและเธอรู้สึกผิดที่ชักชวนเขาให้ไปที่เปลี่ยวจิตแพทย์ก็เลยบอกเจมี่ว่าให้เขียนระบายออกมาเพราะนั่นอาจจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้น2 วันก่อนหน้าวันของคุณพระเจ้าเคนได้ได้เดินทางไปรับแดเนียลแฟนหนุ่มของเธอที่เป็นทหารพวกเขาทั้งคู่ไปต่อกันที่โมเตลหลังจากที่มีอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเคนได้ได้บอกให้แฟนหนุ่มของเธอไปซื้อของกินที่ข้างล่างในขณะที่เคนได้กำลังรออยู่นั้นเธอได้สังเกตเห็นเงาใครบางคนที่ด้านนอกเธอจึงได้เดินตามไปดูที่หน้าต่างและได้เห็นแฟนหนุ่มกำลังจะถูกฆ่าตายด้วยฆาตกรแฟนทอมมันได้เอาหัวของแดเนียลทุบกระจกและไล่ตามเคนด้าไปที่ห้องน้ำเคนด้าที่ไม่มีทางหนีถึงได้ตัดใจกระโดดลงมาและทำให้ขาของเธอถึงกับหักเธอเดินกระเพกไปที่รถและเตรียมที่จะขับหนีไปแต่ฆาตกรก็ไล่ตามเธอมาและลงมือฆ่าเธอฆาตกรคนนั้นได้ติดต่อไปหาเจมี่และบอกกับเธอว่ามันเพิ่งจะก่อเหตุเพิ่มและมันจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเจมี่และคนในเมืองจะจำเรื่องราวของแมรี่ได้เจมี่จะได้เอาเรื่องราวของฆาตกรไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงได้บอกเธอว่าอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับนักข่าวก่อนถามเจมี่กลับไปว่าทำไมฆาตกรต้องเลือกคุณคือคนรู้จักของมันหรือมันแอบชอบคุณหรือเปล่าเจมี่ก็เลยบอกว่าเธอไม่รู้อะไรทั้งนั้นเจ้าหน้าที่จึงให้สัญญากับเจมี่ว่าเขาจะตามสืบเรื่องนี้ให้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมซ้ำรอยพวกชาวบ้านจะได้มาประชุมกันที่ศาลากลางชาวบ้านบางคนคิดว่า
ถ้าหากว่าฆาตกรคนนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ป่านนี้มันคงมีอายุเกือบร้อยปีไปแล้วบ้างก็บอกว่าเป็นเพราะว่าหนังบ้าๆนั่นจึงทำให้เกิดการฆาตกรรมเลียนแบบเกิดขึ้นทั้งเจมี่กับจ้าได้เดินออกมาจากห้องประชุมก่อนที่เจมี่จะเดินทางไปที่สถานีตำรวจเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของคดีฆาตกรรมแฟนทอมที่นั่นเธอได้ทำความรู้จักกับนิกชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันที่เป็นเจ้าหน้าที่โสดเจ้าหน้าที่จากฝั่งของเท็กซัสอาร์คันซอได้มาประชุมร่วมกันโดยมีเจ้าหน้าที่โมราเลสเจ้าหน้าที่เท็กซัสเดนเจอร์ได้รับมอบหมายให้มาคุมคดีนี้เขาได้บอกเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายว่าต้องรายงานผ่านเขาโดยตรงและจำเป็นต้องเร่งจับฆาตกรรายนี้ให้ได้ก่อนที่พวกชาวบ้านจะสงสัยกันและกันและเข็นฆ่ากันเองนิกได้ทิ้งให้เจมี่อยู่ที่ห้องเก็บแฟ้มซึ่งเป็นแฟ้มคดีเก่าตั้งแต่ปี1945ถึงปี1956นิกได้ย้อนกลับมาและถามเจมี่ว่าเธอคือแฟนของคอรี่ใช่ไหมเขาได้แนะนำตัวเองว่าเขาเรียนไฮสคูลห้องเดียวกับคอรี่และเป็นรุ่นพี่ของเจมี่ปีหนึ่งถ้าเจมี่มีอะไรอยากให้เขาช่วยให้ไปเรียกเขาที่โต๊ะเจมี่ได้เอาแฟ้มข่าวกลับมาดูที่บ้านเสียงดีเจจากวิทยุได้ประกาศว่าขอให้ชาวเมืองทุกคนปลอดภัยเวลาจะไปไหนมาไหนให้ร่วมกันเป็นกลุ่มอย่าทำตัวเป็นพระเอกนางเอกถ้าเจอใครที่น่าสงสัยไล่ตามมาให้รีบหนีที่บ้านของเจมี่ได้รับจดหมายตอบรับให้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแต่เธอกลับเอาจดหมายซุกเอาไว้โดยที่ไม่บอกจ้าเธอได้รับอีเมลปริศนาจากฆาตกรที่ส่งมาบอกว่าพวกตำรวจน่าจะจับตัวมันได้ตั้งแต่สมัยนั้นแต่ถ้าว่าพวกเขาดันทำพลาดทำให้มันหลบหนีไปได้จากเมืองนี้และมันได้ย้อนกลับมาที่นี่เพราะความหายในการฆ่าเจมี่จะได้เอาอีเมลไปให้เจ้าหน้าที่ดูแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่านี่เป็นเรื่องล้อกันเล่นเจ้าหน้าที่โมราเลสได้เตือนพวกตำรวจว่าช่วยรับฟังเรื่องราวของเด็กสาวเอาไว้จนกว่าคดีนี้จะคลี่คลายเจมี่ได้ค้นคว้าคดีเก่าและถามเจ้าหน้าที่ว่าคนที่ชื่อเบนจามินซีเวลคือใครกันแน่ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่ามันเป็นแค่โจรขโมยรถที่ถูกจับตัวได้ในปี1946พวกชาวบ้านเชื่อว่ามันคือฆาตกรแฟนทอมจึงจับมันติดคุกในข้อหาฆาตกรรมทำให้เบนจามินซีเวลต้องโทษจำคุกนาน30ปีหลังจากที่มันออกจากคุกมาแล้วมันได้ย้ายไปอาศัยอยู่ในเท็กซัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อปีก่อนเจมี่ได้บอกว่าเธอไปคุยกับนางพยาบาลที่นั่นมาแล้วพยาบาลได้เล่าให้เธอฟังว่ามีชายคนหนึ่งเดินทางมาเยี่ยมเบนจามินอยู่บ่อยครั้งซึ่งเธอสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นลูกชายของเขาเจมี่จะได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าถ้าลูกชายของเบนจามินเป็นฆาตกรเหมือนพ่อล่ะเขาอาจจะสานต่องานของพ่อให้จบเจ้าหน้าที่จะได้บอกเจมี่ว่าจริงอยู่ที่เบนจามินมีลูกชายแต่เขาก็เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนในเหตุทะเลาะวิวาทเจ้าหน้าที่ได้บอกเจมี่ว่าสิ่งที่เธอตรวจสอบมาพวกเราเคยตรวจสอบมาหมดแล้วและคดีนี้น่าจะมีเกี่ยวข้องกับเบนจามินเมื่อเจมี่กลับมาถึงบ้านนิกได้แวะมาหาเธอเพื่อเอาข้อมูลมาให้เพิ่มเขาได้ไปทำความรู้จักกับเจ้าของเจมี่และบอกกับย่าว่าเขาทำงานที่สถานีเพื่อเก็บเงินไปเรียนต่อพ่อแม่ของเขาย้ายออกไปจากเมืองนี้แล้วส่วนตัวเองนั้นก็อาศัยอยู่กับเพื่อนเจมี่และนิกได้นั่งพูดคุยกันอยู่หน้าบ้านโดยที่มีเจ้าหน้าที่มาคอยเฝ้าดูแลอยู่เจมี่ได้ถามกับนิกว่าทำไมต้องช่วยฉันขนาดนี้นิกก็เลยบอกว่าฉันอยากทำความรู้จักเธอมาตั้งนานแล้วแต่เนื่องด้วยสมัยเรียนเขาเป็นคนขี้อายเขาจึงไม่กล้าที่จะทักทายเจมี่ที่จริงแล้วเขาโกหกย่าไปเรื่องที่พ่อและแม่ของเขาย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นเขาพูดแบบนั้นออกไปเพราะไม่อยากให้ย่าไม่สบายใจในความเป็นจริงแล้วพ่อของเขาติดเหล้าและฆ่าตัวตายส่วนแม่ก็กลายเป็นบ้าและรักษาตัวในโรงพยาบาลนิกได้ชักชวนเจมี่ไปงานรำลึกผู้เสียชีวิตที่โรงเรียนที่ภายในสถานีตำรวจเจ้าหน้าที่โมราเลสได้นั่งดูหนังที่สร้างเกี่ยวกับฆาตกรแฟนทอมเขารู้สึกแปลกใจที่อาวุธประจำตัวของฆาตกรเป็นอาวุธที่ดัดแปลงมาจากทอมโบนที่ภายในงานรำลึกผู้คนต่างมองเจมี่และนิกแปลกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อและแม่ของคอรี่อยู่ๆฆาตกรสันนิษฐานก็ได้บุกเข้ามาจนทำให้ผู้คนต่างมากันแตกตื่นเพื่อนทหารที่มาร่วมงานจะได้แรงกายใส่เขาและจากการปิดชีพฆาตกรใส่หน้ากากเมื่อถอดหน้ากากของฆาตกรออกดูปรากฏว่าคนที่สวมใส่มันคือชายหนุ่มแปลกหน้านายกเทศมนตรีหญิงได้รับแจ้งว่าฆาตกรใส่หน้ากากได้ถูกวิสามันแล้วเธอจึงได้ประกาศเรื่องนี้กับผู้ที่มาร่วมงานดินเนอร์หลังจากที่งานเลิกแล้วนักดนตรีหนุ่ม2คนได้ขอแยกตัวออกไปพวกเขาได้แวะเข้าไปในที่เปลี่ยวและจู่จี่กันก่อนที่ฆาตกรใส่หน้ากากอีกคนจะโผล่ออกมาแล้วตามไล่ล่าพวกเขาฆาตกรรายนี้ได้ดัดแปลงทอมโบนให้เป็นอาวุธแบบเดียวกับฆาตกรแฟนทอมในภาพยนตร์มันได้จัดการระเบิดหัววัยรุ่นที่คานหนีแล้วใช้มีดทอมโบนแทงเข้าที่กลางหลังอีกคนมันได้กระทำแทงเขาซ้ำๆย้ำๆจนขาดใจตายรุ่งเช้าวันต่อมาเจมี่ได้ถามเจ้าหน้าที่ว่าคนร้ายที่ถูกวิสามันในงานคือใครกันแน่เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกเธอว่าเป็นนักศึกษาคนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเซ็กซ์คันนาเป็นแค่วัยรุ่นเลือดร้อนที่หาเรื่องถูกยิงตายและเขาไม่น่าจะใช่ฆาตกรตัวจริงเจมี่จะได้ถามเจ้าหน้าที่ว่าเขารู้ได้ยังไงเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเมื่อคืนนี้มีนักดนตรี2คนถูกฆ่าตายพวกเรากำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดว่าเป็นฝีมือของใครเจ้าหน้าที่โมราเลสได้ถามนายอำเภอว่าหลังจากที่ฆ่านักดนตรี2คนแล้วฆาตกรได้ลงมือที่อื่นต่ออีกไหมนายอำเภอก็เลยบอกว่ายังมีเหยื่ออีก2รายที่ถูกฆ่าตายไปในฟาร์มทำให้เจ้าหน้าที่โมราเลสไม่ได้อะไรเพิ่มเติมมากนักเพราะในละแวกนี้ใครๆก็มีฟาร์มทั้งนั้นเจมี่ได้เล่าให้นิกฟังว่า
ครั้งแรกที่เธอได้ยินชื่อฆาตกรแฟนทอมเธอได้ไปนอนค้างที่บ้านเพื่อนแล้วถูกแกล้งหลอกให้เธอกลัวด้วยหน้ากากแฟนทอมเธอจึงได้ตัดสินใจโทรกลับไปหาพ่อแม่เพื่อให้พ่อและแม่ออกมารับเธอกลับบ้านแต่ทว่าในคืนนั้นพ่อและแม่ของเธอก็ลดความเสียชีวิตและเธอเป็นคนเดียวในครอบครัวที่รอดมาได้เจมี่คิดว่าฆาตกรแฟนทอมนั้นมันจับตามองเธออยู่ตลอดเวลาและรอจังหวะที่จะจัดการกับเธอตอนที่เธอเจอมันครั้งสุดท้ายเธอคิดว่าตัวเองจะตายไปแล้วแต่ทว่าฆาตกรกลับปล่อยให้เธอรอดชีวิตทางด้านของนิกนั้นตั้งใจจะจูบเจมี่แต่ทว่าหน้าของคอรี่ก็ลอยมาจึงทำให้เจมี่ไล่นิกลงมาจากรถในวันคริสต์มาสอีฟผู้ช่วยนายอำเภอทิวแมนและเจ้าหน้าที่โมราเลสได้เดินทางไปที่โบสถ์เพื่อคุยกับสาธุคุณสาธุคุณได้บอกเจ้าหน้าที่โมราเลสว่าเขาไม่ได้เป็นฆาตกรแฟนทอมซึ่งเจ้าหน้าที่โมราเลสก็บอกว่าเขาตรวจสอบแล้วอีเมลของฆาตกรที่ส่งไปหาเจมี่มีต้นตอมาจากสาธุคุณแต่เขาก็ไม่ปักใจเชื่อว่าสาธุคุณจะเป็นฆาตกรไปได้สาธุคุณจึงได้ยอมรับว่าเขาเป็นคนส่งอีเมลก็จริงแต่เขาไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับฆาตกรรายนั้นทางด้านของนิกได้แวะหาเจมี่ที่บ้านเขาขอโทษเธอเกี่ยวกับเรื่องจูบในวันนั้นเจมี่จึงได้จูบนิกและบอกกับนิกว่าเธอค้นเจอที่อยู่ของลูกชายผู้กำกับที่เป็นคนสร้างหนังบุคคลีเมืองอัสดงเราน่าจะเดินทางไปคุยกับเขาเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนิกที่มอบสร้อยคอให้กับเจมี่เป็นของขวัญวันคริสต์มาสสาธุคุณได้ถูกจับตัวไปในข้อหาส่งข้อความคุกคามเจมี่หลังจากที่เลิกงานแล้วผู้ช่วยอำเภอทิวแมนได้เข้าไปกินเหล้าที่บาร์แล้วยิ้วสาวกลับบ้านฆาตกรแฟนทอมได้จัดการยิงเขาผ่านหน้าต่างก่อนที่มันจะบุกเข้ามาในบ้านและตามไล่ล่าฝ่ายหญิงมันได้ลงมือฆ่าเธอที่ริมทุ่งข้างบ้านของผู้ช่วยในอำเภอรุ่งเช้าวันต่อมาเพื่อนบ้านได้มองเห็นศพหญิงสาวถูกแขวนทิ้งเอาไว้ชั้นหุ่นเลกาซึ่งเลียนแบบฉากหนึ่งในภาพยนตร์สยองขวัญที่บ้านของชาวจูเนียลูกชายของผู้กำกับหนังเขาได้โชว์ให้นิกกับเจมี่ดูถึงคอสหนังที่เขาเก็บเอาไว้และรวมไปถึงหน้ากากของฆาตกรแฟนทอมชาวได้บอกทั้งสองคนว่าเขารู้ว่าฆาตกรตัวจริงที่ก่อคดีเมื่อปี1946คือใครเบนจามินที่เป็นโจรขับรถนั้นเป็นแค่แพรับบาปหลังจากที่เบนจามินถูกจับตัวไปแล้วตำรวจจากอาคันซอได้พบศพชายอีกคนที่เขามีชื่อว่าแฮงค์แมคเคที่เขาถูกฆ่าตายอยู่ใกล้ๆรางรถไฟตำรวจนั้นได้สรุปคดีว่าเขาฆ่าตัวตายแต่เมียของแฮงค์ที่ชื่อแมรี่เธอก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะศพสามีของเธอถูกกัดออกเป็นชิ้นๆพ่อของชาวที่เป็นผู้กำกับหนังได้ตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่าแฮงค์แมคเคที่นั้นคือเหยื่อสุดท้ายของฆาตกรแฟนทอมก่อนที่มันจะขึ้นรถไฟหลบหนีไปที่แคลิฟอร์เนียพวกตำรวจไม่กล้าพูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าพวกเขาเพิ่งจะจับตัวเบนจามินมาได้หมาดๆในปี1974พ่อของชาวนั้นได้ตามหาตัวแมรี่จนเจอเธอเครียดแค้นพวกตำรวจที่ทำให้ชีวิตของเธอพังโดยการกล่าวหาว่าสามีของเธอฆ่าตัวตายและทำให้ลูกชายของเธอต้องตกระกำลำบากชาวจูเนียร์นั้นเชื่อว่าลูกชายของแฮงค์แมคเครดี้ก็คือฆาตกรแฟนทอมคนปัจจุบันก่อนที่พ่อของชาวจะตายเขาได้บอกชาวว่าช่วยสร้างภาคต่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ให้จบโดยที่พ่อเชื่อสนิทใจเลยว่าฆาตกรแฟนทอมนั้นยังไม่ตายและมันจะต้องกลับมาลงมืออีกอย่างแน่นอนในปี1986ชาวได้พยายามตามหาตัวแมรี่จนพบเขาได้พบกับแมรี่ในสภาพที่ร่อแร่ติดเตียงแมรี่ได้บอกกับชาวว่าเธอปลูกฝังทุกอย่างให้ลูกชายเรียบร้อยแล้วลูกชายของเธอจะทำในสิ่งที่เธอไม่กล้าทำคนที่เมืองเท็กซัสน่าจะต้องชดใช้กับสิ่งที่พวกเขาทำเอาไว้กับครอบครัวของเธอหลังจากที่เจมี่กลับมาถึงบ้านญาติได้บอกกับเจมี่ว่าเธอรู้เรื่องหมดแล้วเรื่องที่หลานได้ทุนไปเรียนต่อที่แคลิฟอร์เนียญาติจะไม่ยอมให้หลานต้องเสียโอกาสและพวกเราจะออกเดินทางกันในวันพรุ่งนี้เจมี่ได้นัดให้นิกมาหาเธอแล้วบอกกับนิกว่าไปเยี่ยมเธอบ้างนะก่อนที่ทั้งสองคนจะมีอะไรกันเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นเจมี่ก็ส่งตัวนิกออกมาจากบ้านเขาพยายามเดินเลี่ยงรถตำรวจแต่กับถูกฆาตกรใส่หน้ากากตามมาฆ่าในช่วงเวลาเช้ามืดเจมี่ได้จัดการขนของขึ้นรถเธอได้เอาแฟ้มข้อมูลที่ได้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ช่วยตามหาตัวลูกชายของแฮงค์แมคเคที่เจอรายหนึ่งของฆาตกรแฟนทอมในอดีตและอาจจะเป็นฆาตกรแฟนทอมคนปัจจุบันขณะที่แวะจอดรถเติมน้ำมันเจมี่ได้ทิ้งยาออกไปในรถและแวะไปที่ร้านสะดวกซื้อเธอได้ยินเสียงปืนดังออกมาจากข้างนอกเจมี่จึงวิ่งออกมาดูเธอพบว่าย่าของเธอรวมถึงเด็กปั๊มถูกยิงเจมี่จึงได้พยายามร้องขอความช่วยเหลือก่อนที่จะถูกฆาตกรยิงเข้าใส่เจมี่จะได้เอื้อมมือไปคว้ากระเป๋าของย่าแล้ววิ่งหนีคนร้ายไปที่สถานีรถไฟเก่าเธอได้ใช้ปืนสั้นของย่าป้องกันตัวแล้วหนีเข้าไปซ่อนตัวในสถานีมีสายจากคอรี่ที่โทรเข้ามาจนทำให้คนร้ายรู้ที่ซ่อนของเจมี่เจมี่จะได้หนีจากที่ซ่อนแล้ววิ่งไปที่รางรถไฟเธอได้พบกับร่างที่ถูกจำแหลกของนิกพร้อมกับป้ายที่เขียนเอาไว้ว่าจงจดจำเอาไว้เธอได้โทรกลับไปหาคอรี่เพื่อเช็คที่อยู่ของคนร้ายหลังจากนั้นก็ชิงวิ่งหนีมาไปที่หนองน้ำเธอได้ถูกคนร้ายวิ่งไล่ตามมาและยิงลูกศรเข้าใส่และได้ไปทักเข้ากับคนร้ายใส่หน้ากากอีกคนมันได้ยิงเจมี่เข้าที่หัวไหล่จนทำให้เธอล้มลงฆาตกรใส่หน้ากาก2คนได้เดินเข้ามาเจมี่เจมี่จึงได้บอกว่าก่อนเธอตายเธออยากรู้ว่าพวกมันเป็นใครฆาตกรรายแรกจึงได้ถอดหน้ากากออกมาเผยให้เห็นว่ามันคือเจ้าหน้าที่ฟอสเตอร์เจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเจมี่กับย่านั่นเอง
ส่วนฆาตกรหน้ากากอีกคนก็คือคอรี่เขาไม่ได้ถูกฆาตกรฆ่าตายแต่เขาสลับตัวกับเหยื่ออีกคนในช่วงเวลาที่เจมี่หันหลังไปเจ้าหน้าที่ฟอเตอร์ได้เฉลยความจริงว่าเขาคือลูกหลานของแฮงค์แมคเคดี้และเขากลับมาที่นี่เพื่อแก้แค้นตามสัญญาเจมี่จะได้ถามคอรี่ว่าแล้วนายจะไปเพื่ออะไรคอรี่ก็เลยบอกเธอว่าฉันทำเพื่อเป็นตำนานยังไงล่ะฉันกำลังกลายเป็นตำนานบทใหม่ของที่นี่ในขณะที่คอรี่กำลังพูดถึงภาพภูมิใจฟอสเตอร์ก็ได้จัดการลั่นไกใส่คอรี่ฟอสเตอร์ได้บอกเจมี่ว่าเขาจะปรับปรำเจมี่กับคอรี่ว่าเป็นสองคู่รักฆาตกรที่หลงไหลกับเรื่องราวของฆาตกรแฟนทอมฟอสเตอร์ตั้งใจจะแทงเจมี่ให้ตายแต่กลับถูกเธอยิงสวนด้วยปืนของญาติที่ซ่อนเอาไว้เจมี่ได้ไล่ตามมันแล้วยิงมันซ้ำจนร่างของฟอสเตอร์จมหายไปในหนองน้ำในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ได้มาทำการกู้ร่างของฟอสเตอร์แต่ทว่าพวกเขาก็ไม่พบศพของมันเจมี่ได้ตัดสินใจใช้มาเดินต่อที่แคลิฟอร์เนียตามความตั้งใจยากของเธอโดยมีฆาตกรแฟนทอมสะกดรอยตามเธอมาด้วยก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับลึกลับซับซ้อนและหักมุมเดาไม่ออกเลยว่าฆาตกรคือใครกันแน่เบื้องต้นมูลเหตุของความแค้นน่าจะมาจากการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของครอบครัวแมคเคที่ทั้งที่แฮงค์ถูกฆาตกรรมโดยฆาตกรแฟนทอมแต่พวกตำรวจกับโกหกทุกคนว่าแฮงค์นั้นฆ่าตัวตายและเมื่อแมรี่พยายามเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสามีโดยการบอกว่าฆาตกรแฟนทอมยังคงลอยนวลอยู่เธอกลับถูกทุกคนในหมู่บ้านขับไล่เธอออกไปเพราะว่าพวกเขาไม่อยากตกอยู่ในความหวาดกลัวอีกแล้วด้วยความโกรธแค้นแมรี่จึงปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับลูกชายเพื่อให้เขาย้อนกลับมาแก้แค้นคนในหมู่บ้านซึ่งฟอสเตอร์เองก็ใส่ความรู้มือของคอรี่ที่เขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ฆาตกรแฟนทอมฟอสเตอร์ได้หลอกให้คอรี่ฆ่าคนโดยการอ้างว่าเขาจะได้กลายเป็นตำนานส่วนตัวเองก็จะได้แก้แค้นคนในหมู่บ้านไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นความแค้นที่ยาวนานและแผนซ้อนแผนกันแบบสุดๆซึ่งหากใครนะครับที่ชอบภาพยนตร์แนวนี้ผมบอกได้เลยครับว่าเรื่องนี้คุณไม่ควรพลาดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง The Town That Dead Sundown